แต่ความผิดพลาดในชีวิตอันใหญ่หลวงทำไมคิดออกนะครับก็ฝากไปแม่คิดพวกท่านหลายคนเป็นลูกน้องของพ่อหลายคนน้องเป็นเพื่อการเกิดขึ้นในโลกเกิดกายใครเกิดขึ้นมาแล้วเป็นรุ่นน้องของพ่อคนก็รุ่นลูกเกิดรุ่นหลานเกิดซ้ำไปก็บอกว่าลูกหลานมาทำอะไรอยู่ทำไมก้าวมาพลาดได้อย่างนั้นอย่างเมื่อวานแล้วพ่อไปนับนิ้วก็แทบจะไม่นับไหวเลยนะไปทั้งวันในสนามทั้งวันงานจอนสาเหตุเป็นอะไรนะงานมีอยู่แล้วงานน้องพ่อหลานมีอยู่แล้วแต่บางทีงานจอมันเสียเพราะว่าเราก็ไปจัดคิวว่าคนทำอะไรก่อนเมื่อวานน้องพ่อไปโรงเรียนเชียงคืนพิทยาคมทำงานแล้วก็ไปธุระที่ตลาดแดงหน้าเสร็จแล้วน้องพ่อก็ไปที่อำเภอพลทองเสร็จแล้วน้องพ่อก็ไปแวะที่ลูกหลานที่กำลังอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ไปแวะโยมที่เขาเกิดอุบัติเหตุเขานั่งรถเข็นแล้วก็ยังหลวงพ่ออาภาษแต่ท่านก็ดูแดงแข็งแรงนะท่านก็ดีใจว่าหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านอยู่วัดสามัคคีหลายปีอดีตผู้ใหญ่บ้านมาอยู่วัดสามัคคีก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อหลวงพ่อไปเยี่ยมบินธรรมบัตรอยากรอเท้ากันอยู่กับทุกวันที่ผ่านมาท่านเกิดอาภาษท่านพูดอะไรให้จำเข้าใจไหมแล้วก็จะเก็บความพูดท่านมาฝากนะในนี้คิดมากๆเลยไม่ใช่เก็บมาเพื่อนินทานะท่านกลับไปตั้งแต่นู้นก่อนออกพรรษา 4-5 วันกลับไปบ้านตอนนี้ท่านก็อยู่นู้นเนี่ยอยู่บ้านหวานบ้านยูตำบลนนท์เชษีขบคนทองมาเยอะแล้วพอไปยังท่านก็ดีใจโอ้ยอาจารย์คนทำมาเยี่ยมท่านบอกอาจารย์คนทำมาเยี่ยมโอ้ยดีใจเนี่ยก็ได้ความดีใจแล้วพ่อถามเรื่องว่าป่วยเรื่องอะไรท่านอายุมากแล้ว70กว่าปีแล้วนะท่านเป็นผ่าตัดเป็นคำพูดที่น่าฟังที่น่าเขียนมาคิดมากท่านบอกว่าสาเหตุที่ได้ป่วยตรงนี้ท่านเมื่อก่อนท่านไม่รู้อะลบยกเว้นหลับเท่านั้นก่อนที่จะมาป่วยท่านอยู่กับเหล้ากินเหล้าท่านบอกยกเว้นหลับเท่านั้นเองต้องกินให้ได้จึงที่ท่านเสียผู้เสียคนตรงนั้นให้ผลไปหรอกหมอบอกว่าทำอะไรทำอะไรถึงต้องผ่าตัดท่านบอกว่าน้องว่าถามท่านบอกว่าโอ้ยอาจารย์ย้อนผมซะแตกเหล่าแล้วเราอะแล้วพูดประโยคนี้นะย้อนผมซะแตกเหล่าท่านก็ไม่ได้ไปโทษเหล้านะท่านบอกมันเป็นแง่ไม่พอย่างสะแตกเหล้านะมันก็เลยให้ผลให้โทษทีหลังท่านบอกท่านพูดอย่างนี้เลยนะท่านผมเชื่อมันว่าผมไม่แตกคือผมพูดพูดกันเองกันเองคนคุ้นเคยครับเสร็จแล้วผมก็ไปเนี่ยผมก็ยังไม่ยอมอยู่นะครับผมยังไม่ยอมเรื่องอะไรไอ้แอดผมยังไม่ยอมเมื่อวานไปลงทุนไปเกือบ 2,000 เดินเฉียวมาโยมก็ต้องการเนาะโยมก็ต้องการไปเอามาเลยทีนี้มันให้มา 3,000 บาทหลวงพ่อบังคับผมมันไปจ่ายค่าซ่อมเลยเมื่อวานหลวงพ่อซื้อรถอีกคันให้พ่อผู้บริโภคแต่หลวงพ่อทุกวันทำรอบพ่อแล้วผมต้องถามก่อนว่าคนมันจำเป็นนะฮะแม้แต่เราแต่ท่านไม่ใช่ผ่านถ้าเผื่อให้ง่ายๆก็เจาะคอยตรงนี้ชิวต้องจ่ายตรงนี้ถ้าผมจ่ายนั่นสดไปเกิดมันไม่ตรงประเด็นจะทำไงอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ตามข้อผิดนะเหมือนไปแอบเจ้าพ่อสั่งเพื่อให้มันจ่ายค่าซ่อมรถกันรอบแรกรอบนี้จะยอมมันจะเอาถ้ามันไม่เอาผมก็จะบ่นนะเมื่อวานได้มา 3,000 แต่ผมก็ลงทุนให้นะมันไม่มีทุนนะผมลงทุนให้แล้วประมาณก็ได้ถึงมันก็ได้ไปทำกว่าบาทแล้วแต่พอเขาแต่ผ
แต่เฉพาะเขาไปเองเนี่ยท่านรู้ว่าบางทียิ่งขึ้นบันขั้นวันเอาแกเป็นคนเสียหลักมาก่อนกู้เงินมากู้เงินมาทำศพแม่กู้นอกระบบแล้วนะกู้มาตอนแรกไม่นานท่านหลักแสนนะเมียก็ทิ้งรถพี่อับรถเคยมีเป็นชื่อของเมียตอนนี้ไงไปนี้ตอนนี้เมียมันหนีเลยเอาไปทิ้งให้กับพี่สาวพ่อแม่มันอยู่แล้วมันก็เนี่ยก็มาอยู่กับหลวงพ่ออย่างเงี้ยผมก็ชุบชีวิตของมันแต่มันสมองมันไม่ค่อยนั่นนะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัวแอดูดีนะแต่ถ้าหลวงพ่อดูแล้วหมายถึงว่าดูแต่ละคนนะท่านฉลาดก็ไม่ฉลาดตรงนั้นนะครับอย่างออกใกล้ๆเรื่องใกล้ตัวนะมันกอดรับของแล้วก็ก็กราบไปหลวงพ่อเป็นอันนี้คือวุ่นวายเข้าใจเจ็บก็สั่งให้เงินเก็บแล้วเวลาก็สั่งเอาก้อนน้ำให้เป็นรักแท้ไม่เก็บนะไม่เก็บถ้ารับแล้วเนี่ยก็เชื่อเต็มเก็บเนี่ยหลวงพ่อคุณแกหลวงพ่อมาเดินไปด้วยถ้าเก็บเรียบร้อยเนี่ยผมจะโอ้คุณพ่อท่านนะคนรับนะเนาะมันเป็นงานอยู่ยังไม่พอท่านความฉลาดนั่นยังไม่พออยู่ในองค์กรเดียวกันผมไม่มีหน้าที่นะผมไม่เกี่ยวข้องนะผมอยู่ตรงนี้ผมไปบิณฑบาตกินนะผมได้เงินผมก็ดีใจแล้วเอาแค่นี้ไม่ได้ต้องถอดเอาแบบฉบับที่ฉลาดเมื่อวานหลวงพ่อก็ใช้ตัวคิดไปดูรถไปเชื่อดูรถคนทุกคนน่ะเขามีประโยชน์ท่านเขาเข้าใจอย่างนี้แต่อย่าไปบอกว่าคนนี้คนนี้เลวเขาเลวมาก่อนนะท่านหลายๆคนเลวมาก่อนแต่มาปรับอย่างนั้นมันดีขึ้นตรงนี้ต่างหากถ้าไม่ปรับนี่เนี่ยสังคมก็เบียดเองเอาเราอยู่ในสังคมเนี่ยทำขัดกับสังคมทำขัดกฎกติกาเราอยู่ดีจ้ะเอาความคิดตัวเองเป็นเกมแล้วเสร็จเลยเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งนานนะพูดไม่รอบคอบอ่ะแต่ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองทั้งคำพูดทั้งการกระทำถ้ามันปรับได้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าโอ้ถ้าไปกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่สูบบุหรี่นะถ้าไปถ้าเกิดท่านทนไม่ได้ท่านก็ฟังหลวงพ่ออย่างนี้ท่านบอกท่านไม่ไปก็ไม่ได้ใช้อารมณ์เลยผมใช้ท่านต่อไปอยู่ตรงเรื่องใช้คนที่ถูกกับงานนะครับแต่ขณะที่ใช้งานนี่ฉลาดขึ้นไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกรับงานเลยแล้วคนเก็บที่ไหนเก็บไม่ทำเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือหลวงพ่อเรียกมาเรียกตะโกนมาอย่างนี้เป็นต้นแต่ฉลาดท่านฉลาดไม่รู้ผิดรู้ผิดเลยฉลาดแล้วก็ทำแล้วมันถูกต้องใช่ไหมนะตอนนี้หลวงพ่อคงเมื่อวานนี้ไปสุดแรกสวดอย่างอื่นวันนี้คงแจงเรื่องบทเจริญพุทธมนต์นะเมื่อวานนี้หลวงพ่อแวะไปสวดอย่างอื่นเพราะมันมีภารกิจอย่างอื่นก็เลยไปแวะสวดอย่างอื่นวันนี้ชดเชยนะอย่างเป็นต้นนะตั้งหัวตั้งใจสวดนะถ้ามันขี้เกียจถามตัวเองก่อนมันขี้เกียจสวดหลวงพ่อไม่ขี้เกียจหลวงพ่อขยันอยู่แต่ถ้าขี้ไม่กันไม่ได้เราก็สังเกตเนาะอย่างเนี้ยผมขยันกับทุกเรื่องครับถ้าเริ่มดีๆนะผมขยันทุกเรื่องแต่ถ้าความชั่วรับรองอย่างหลวงพ่อแม้แต่คิดก็ไม่คิดเราก็เลยต่างชั้นกันตรงนี้ไม่ได้แตกถ้าผมคิดผมก็ทำตามนั้นเมื่อวานเข้ามาดูรถคันดำหัวนุ่งเข้ามาปรึกษาหลวงพ่อโอ้ยถ้าแสนกว่าบาทจะไปเลยเอาไปใช้นั่นแหละหลวงพ่อบอกต่อไปก็ไปบริจาคให้วัดอื่นหลวงพ่อถ้าเป็นไปได้ในอนาคตถ้าปวดเขาได้เงินมาจากอเมริกาเขาเบียดถึงไปซื้อคันใหม่เอาคันนี้ให้โควิดใช่ผมบอกอย่างนี้เป็นต้นไงวิธีอ่านเกมเขาอ่านไม่หมดนะไม่ใช่อ่านเฉพาะที่ผมมาเล่าท่านฟังนี่นะไม่ใช่เลยครับเกมทุกอย่างในครอบจักรวาลนี่ผมคิดได้หมดแล้วครับถ้ามาคิดใหม่ผมคิดทันสมัยเอาดีๆนะเมื่อวานหลวงพ่อไปสวดอย่างอื่นหลวงพ่ออาจจะพูดพลาดไปได้ว่าห้าข้ามหรือเปล่าอะไรนี้บางทีเป็นคำอุทานแต่วันนี้มันแล้วห้าข้ามเดือนแปดนะโมตัสสะ
ส่วนที่มังคังนิยานิโกธา
ตัมมังคะระโม
ิธิธรรมติสังเทระตานังตานิธรรมเหเตนะสัเทนะสุราติโหตุเยสุปะโยตานะนะสัทธังเหนะนิกังนิโรโกตมัสสาสนังหิเตปะติปัตตะอินทิเยนะหินโยปะเร
Yeah.
Ah.
สัมมาอัญญาคันตภัง อิมัสสมิง สัตตาหัง อัน
ิภาปะเทสุติตัสมาติหัมเมหิสิกิตาภังสัมปันนาสีลาวิหาริสัมมาสัมปันนาปาติโมกังอาติโมกังสัมปะดาสัมโมดาวิหาริสัมมาหาจารังระโคจารังสัมปันนังอานุมาเตสุวันเชสุกัญญาตัสสาวิสัมมาทายังจิมิสัมมาทิฏฐะปะเตThank you.
มากกว่าเดิมแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านมาหลับหูหลับตาไม่ใช่ท่านโปรดสัตว์แต่พวกเราจะไปกราบไหนมากนะในชีวิตนะมันก้าวพลาดบางคนก็ป้าก้าวพลาดมาตลอดนะ40ปีย้อนกลับไปแล้วเลยทำยังไงทำชดเชยต้องรีบทำรีบคิดแล้วมันเกิดสติปัญญาอะไรแล้วพอใช้เสมอเนี่ยถ้าเป็นไปได้แต่มันเกิดให้มันมีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าจะมาตั้งแต่แล้วพอมันไล่ๆไปเลยที่ผ่านไล่ๆอย่าเพื่อเพื่อหยาบๆเขาเลยถ้าจะตั้งของพ่อนะตั้งกันเองว่าไม่ต้องอยู่ในสังคมอันนี้แหละนะถึงสังคมนี้ถึงจะร่มเย็นถ้าจะมาเก็บกินเฉยๆเก็บผลมันเฉยๆไม่ทำถึงคนปลูกไม่ได้คุณตายไม่ได้คุณผลของคนปลูกปลูกได้ยังดูแลนะครับจะเก็บกินเราก็มาเก็บกินเฉยๆโดยที่มันจำบุญค่าไม่เห็นบุญค่าของคนที่เขาปลูกเอาไว้อันนี้ลำบากก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่รู้บุญคุณไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำอันนี้ลำบากเวลามีปัญหาขึ้นมาพอชอบใช้คำพูดบ่อยๆนะท่านระวังนะถ้าท่านนำมาตั้งกับหลวงพ่ออีกสักสองคนถ้าทีมหลวงพ่อมันเยอะนะคือมันเป็นอย่างนี้โดยวิสัยของมนุษย์ถ้าไปไม่รู้จะพ่อหลวงพ่อนะถ้าไปก้าวไก่ถ้าไปเหยียบย่ำถ้าไปเหยียบเบียนคนที่เขารักเขาเคารพอยู่มีปัญหาเลยชีวิตไม่ใช่อับเฉาจะตายนะจะตายไม่ได้หาโอ้คนที่เขารักไม่ดีเท่าที่ควรหรอกใช่ไหมเราต้องดูถ้าไปต้านกับคนที่เขารักเขาขอโลภอยู่อันนี้คือตัวปัญหาเราเป็นตัวอะไรเราเป็นแกะดำหรือแกะขาวอันนี้คือการชี้แนะฉลาดในการอยู่ในโลกอันนี้เราไม่ใช่ว่ามาอยู่อาศัยบ้านอยู่ตรงนี้เราปลูกบ้านปลูกอะไรแล้วกูมาอยู่ถ้าหลวงพ่ออ่านหลวงพ่อในอ่านจะเปิดให้คนทุกคนมาทำคุณงามความดีรู้ถึงตัวผลอีกอย่างก็ไม่ขึ้นมาทำหน้าที่ที่มันสมบูรณ์แบบเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่หลวงพ่อมานั่งแก้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างเขาพูดความจริงกับหลวงพ่อเป็นยกตัวอย่างถ้าหลวงพ่อสมมติจ่ายตามเหตุการณ์คือหลวงพ่อซื้อรถให้ผมจ่ายไปแล้ว2,000ตอนเย็นผมกลับมาผมไม่ได้จ่ายไม่เจอเขาอีก2,000ไม่เจอให้แอปไปตามเขาไม่เจออย่างนี้เป็นต้นแต่ผมก็ต้องถามว่าคนกันเป็นคนนั้นคนนั้นถ้าเผื่อเขาจะโดนเชื่อคอยหลวงพ่อยื่นเงินให้ไปจ่ายค่ารถจะโดนเชื่อแล้วไม่ใช่เหรอต้องมีชีวิตรอดด้วยความรู้มีแค่นี้ละ2,000อันนี้เราไม่ได้ว่าถ้าไปใช้ผิดประเด็นที่นี่คือตัวปัญหาหลวงพ่อจะมาถามว่าก่อนมา2,000แรกได้หรือยังคุณจะมาจ่ายเพิ่มนะปุ๊บรอบครอบนะจริงๆคำพูดมันจะเบียดเบียนใครก็เกิดความจำเป็นไงแล้วเขาจับไปเนี่ยจับไปแล้วถ้าใครเนี่ยจะหันคอแล้วมีแค่นี้แหละขอชีวิตไปเถอะมีแค่นี้แหละไปเถอะภาษาง่ายอย่าชีวิตฆ่าไปเลยมันความจำเป็นมันไม่ใช่เลยจับไปเกี่ยวคอของคนเราไม่รู้มันถึงไม่กล้าพูดความจริงทั้งหมดแต่แล้วพอกล้าพูดความจริงตรงที่ว่าด้วยความจำเป็นไงเข้าใจไหมใช้คนให้ถูกกับงานที่หลวงพ่อเรียกมาเมื่อวานเป็นผู้ชื่อยืนนั่นหลวงพ่อเรียกมาก็เขาจะสวดมนต์ทำบัตรจะทำนั่นทำนี่มาทำงานอันนี้ก็ไม่ผิดนะฮะจะรู้จักกาลเทศะไหมสถานที่ปฏิบัติธรรมตอนเบ้นได้แม้แต่ท่านเบ้นได้แม้แต่เราเอาไว้ทำเวลาอื่นแต่ถ้าคนฉลาดจริงคนรับไม่ใช่ไปรายงานเฉยๆนะวันก่อนไปรายงานว่าเขาถวายให้หลวงพ่อบุญวันบุญไปประมาณครึ่งวันค่ำวันวันสองวันค่ำแต่นั้นพระถวายดันไม่เก็บฉลาดพอไหมผมจะเก็บไว้เลยท่านแต่ต้านนะท่านมีวิธีการด้วยอยู่หาแนวร่วมไม่ได้ไปแสดงมันแย่ผมไปไกลมาไปต่างประเทศกลับมาผมก็ต้องฝึกใช่ไหมเวลามันต่างกัน
ย่างญี่ปุ่นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2โมงเช้าเกือบ2โมงเช้าเนี่ยมันโลกมันกลมหมดถ้าอินเดียมันประมาณช่วงนึงคือถ้าแถบที่หลบนี้ขึ้นต่อขึ้นในบางประเทศใช่ตอนนี้เขาเป็นทางวันเราเป็นทางคืนเราก็ต้องปรับไปตามนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปดังทุรังแบบโอ้ยอยู่บ้านผมนอนตอนนั้นตื่นกลางวันผมทำอะไรไม่ได้หรอกยุบตัวเองยุบเลยต้องปรับไปตามสถานการณ์การละเทศะอย่างที่น้องพ่อบอกงานจอมบางนี้จะต้องถ้ามันมีท่านก็จะเข้าใจเลยนะท่านดูเลยในภาษาถ้าผลนิยมมาท่านจะมานั่งสวดอย่างเดียวถึงพบสั่งแล้วก็ไม่ต้องสวดไม่เป็นไร อันนี้เรียกว่าสำนักมันลายบางนี้อดีตรองนายกอบจมาทำบุญพูดแค่นี้พูดนำก็ต้องฉลาดนั่งเป็นตัวอย่างนั่งเป็นตัวอย่างแต่มานั่งเป็นตัวอย่างโมโดยสวดเยอะเลยครับผมมีทำแนะนำที่เหนือกว่าสวดผมก็ยังแบบมาสวดเก่งสวดได้จำได้สวดให้คนเร็วเป็นคนดีได้นะมันเกี่ยวกับการกระทำของเราต่างหากแล้วผมไม่ใช่จะไปสวดให้คนโง่เป็นคนฉลาดได้ไม่ใช่ผมจะเสกให้คนโอ้ยถ้าแบ่งได้ผมจะแบ่งให้หมดเลยท่านผมแบ่งไม่ได้ผมฉลาดกว่าผมจะแบ่งให้แล้วมันฉลาดผมทำไมต้องมาแนะนำคุณแนะนำแล้วทำไมยังก็ยังไม่ฉลาดพอรับน้ำร้อยแตกมันจะจัดการเก็บมันเรียบร้อยซะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเป็นผู้จัดการเองเพราะเราอยู่ในบ้านนี้อยู่บ้านด้วยกันไม่ใช่ว่าโอนหน้าที่ของคนโน้นอ่ะโอ้โหก็เป็นคนนอกอยู่เขามารับน้ำเอาไว้แต่หาที่เก็บก็ไม่ได้กุญแจเขาก็ได้ไปด้วยยกตัวอย่างผมสอนให้สลัดนะผมสอนให้สลัดไม่ใช่สอนให้หมดถ้าคนที่มาเมื่อวานนะถ้าคิดได้ก็คิดบ้างอ้าวรับแล้วทำไมไม่เก็บเล่าเดี๋ยวหลวงพ่อมายุ่งถึงหลวงพ่อเองอย่าไปบอกหลวงพ่อจะมาด่าไม่ได้พูดคิดแล้วเพราะท่านโง่เองใช่ไหมถ้าถึงขั้นด่าแล้วมันไม่ใช่เลยนะด่าแล้วมันจะรับได้มันแบบเนี่ยก็ผมชี้เนี่ยจริงๆทำไมไม่เอาเราต้องศึกษาท่านน้องเรื่องอย่างยกตัวอย่างที่ผมปล่อยนักโทษตลาดตำรวจพระมันไม่เข้มไปเสียนะท่านเข้าใจด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าตีมาเนี่ยวันใดวันหนึ่งผู้บรรลุหลวงพ่อก็บอกแล้วถ้าเผื่อเข้าไปในตลาดเราก็ต้องบอกหลวงเลิกได้ตำรวจพักเข้ามาตำรวจพักตอนเมื่อก่อนอยู่วัดฐานไทยตอนนี้มันอยู่แถบนู่นแถบปันทละหรือมึงคือก็ตั้งตำรวจพักตำรวจพักอันนี้เพราะไม่งั้นคนตลาดจะตลาดสดกันอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาเห็นใจหลวงพ่อเดินรอบตลาดป้อนตลาดมาเขาเห็นใจว่าหลวงพ่อเลี้ยงลูกน้องเยอะมันก็ไม่ว่าอะไรก็คุยกันได้หัวหน้าก็คุยกันได้นะอาจารย์ทำไมปล่อยลูกน้องเขาในตลาดผมก็ต้องมาเล่าท่านฟังใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นนักญาติทางโน้นอ่ะก็ต้องพูดให้เข้าใจว่าจัดตุติทางโน้นได้หรือทางใหม่แต่ก็ทางใหม่หรือทางเก่านะแต่ต้องทำใจนะถ้าเผื่อมีอุบาสกอุบาสิกามานอนอุบาสิกาผู้หญิงมานอนที่วัดอย่างเงี้ยหรือท่านไปคิดเอาเองท่านคิดเอาเองท่านไปคิดอย่างนั้นท่านคือผมไม่ได้แนะนำให้ย้ายเลยผมไม่ได้บอกแต่ก็ทางนั้นถ้าเหมือนมีผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณควรจะต้องมาทานอยู่หรือท่านคิดบอกว่าถ้าเผื่อมีผู้หญิงมาในท่านเกิดเดือดร้อนผมโดนจับผมจับย้ายอย่างนี้เป็นต้นจะต้องทำใจไว้ต้องย้ายได้นะท่านตอนที่ท่านก็มีผู้หญิงมามีผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมนะเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ย้ายนะครับนักย้ายถ้าจะเอาปลอดภัยจริงก็หาจุดอื่นที่กัดจะได้ง่ายกว่าก็ไม่ต้องย้ายอันนี้คือบอกนะไม่ใช่ว่าคิดได้มาบอกวันนี้ไม่ใช่ผมทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่เราต่างหากเราที่ไม่ศึกษารายละเอียดไปโทษคนใหม่ได้ไม่ได้ท่านต้องดูคนเก่าคนเก่าอย่างไม่ถึงนานก็คนรับคนเก่าคนใหม่ก็ทำตามถ้าเราทำดีนะถ้าความเข้าใจทำความเข้าใจนะขอเป็นแผ่เมตตาแต่เหลือพอมาตรวจสอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมบัดนี้ผมประเด็นนี้สั่งให้ท่านมาสวดนะรองนายก
อดีตแล้วนายกอบจสารคามนี่แหละแต่เขาอยู่ยางตลาดรองคมคายนี่แหละอุดรคิมนี่เขาเรียกรองเพ็ญเป็นรองอย่างนี้พอเราย้ายบ้านเขาอยู่ที่ยางตลาดเขานับสองพ่อแล้วก็รองคนนั้นจะย้ำไปเป็นคนบวชให้ปกนกตอนที่บวชเป็นพระเขามาเขาอยู่คุยกันเขาก็ดีใจว่าครูบาโนกบวชให้แล้วก็ยังอยู่เขาก็ดีใจเขาจะมาดูแลยังเป็นแม่อุปถัมภ์อยู่นั้นง่ายดีกว่าฮะยังเป็นแม่อุปถัมภ์อยู่นั้นท่านเข้าใจเลยแต่ก่อนเขาอยู่พักหมู่บ้านราชการเขาก็อาทิตย์หนึ่งก็ยังให้หลวงพ่อพันสามพันเพื่อเติมน้ำมันเขารู้เลยนะวันนี้ก็จะเขายังไม่เข้าขนาดเกษียณแล้วเขายังไม่ลืมว่าจะมาช่วยหลวงพ่อในพรรษาเนี่ยช่วยเติมน้ำมันน้ำมันเย็นหรือบาทน้ำมันอะไรแล้วเขาก็ช่วยเติมน้ำมันนะท่านท่านอย่าไปแปลกใจเลยอ่ะอะหังสุวิโตนีนีตุเป็นโลนีพัญญาปัจโจโอนีนิโคโอนีสุวิยันตานังปริหารานีสัพเพสันตาความดีนะ
แบบ